ขายเป็นน้ำแข็งใสบุฟเฟ่20บาทนี่ยังไงคะก็ใส่ได้ทุกอย่างแหละค่ะเป็นน้ำแข็งใสบุฟเฟ่โบราณจ้ะค่ะแล้วก็มีน้ำสีต่างๆแล้วก็ราดด้วยนมข้นหวานแล้วก็ท็อปปิ้งใส่ได้ทุกอย่างค่ะส่องบ่มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ชั่วโมงมากินชาแนลสวัสดีเจ้าตอนนี้นะคะน้องโมก็อยู่ที่กาดเมฆหิมคือค่ะที่จังหวัดแพร่นะคะกาดนี้นะคะก็จะเป็นกาดตอนเย็นค่ะกาดแปลว่าตลาดนะคะหน้าเดินนะคะอยู่บริเวณแบบริมคลองริมน้ำอะไรอย่างนี้เลยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็อาหารแต่ละอย่างนะคะก็จะเป็นมีทั้งอาหารพื้นเมืองแล้วก็อาหารน่ารับประทานทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราไปดูร้านนี้กันเลยนะคะเป็นบุฟเฟ่ค่ะทุกคนซึ่งขอบอกเลยว่าถ้าหน้าร้อนนะเป็นขวัญใจของทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนั่นคือร้านน้ำแข็งใสบุฟเฟ่20บาทค่ะน้ำแข็งใสบุฟเฟ่20บาทค่ะก็จะมีเฉาก๊วยค่ะแล้วก็เป็นฟุตสลัดนะคะสีเหลืองอันนี้เป็นรสช่องค่ะอันนี้เป็นวุ้นแดงนะคะฟุตสลัดสีเขียวแล้วก็นี้มุกแพนด้าจิ๋วนี่แล้วก็เป็นอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรโอโจโอโจ้โอโจ้นะคะหลากหลายเลยอันนี้ก็คือเป็นน้ำสีนะคะของทางร้านนะคะมีหลากหลายเลยทุกคนเป็นน้ำหวานสีค่ะสวัสดีแม่ค้าด้วยนะคะชื่ออะไรคะคุกกี้จ้าคุกกี้นะคะขายเป็นน้ำแข็งใสบุฟเฟ่20บาทนี่ยังไงคะก็ใส่ได้ทุกอย่างแหละค่ะเป็นน้ำแข็งใสบุฟเฟ่โบราณจ้ะค่ะแล้วก็มีน้ำสีต่างๆแล้วก็ราดด้วยนมข้นหวานแล้วก็ท็อปปิ้งใส่ได้ทุกอย่างค่ะโอ้โหท็อปปิ้งหลากหลายมากเลยขายวันไหนบ้างแล้วกี่โมงคะที่นี่เป็นตลาดแพร่หิมคือนะคะก็คือเมฆหิมคือค่ะจังหวัดแพร่ค่ะมีทุกวันอาทิตย์ตอนเย็นค่ะตั้งแต่บ่าย4โมงจนถึงประมาณ2ทุ่มนะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆแล้วก็ด้านบนจะมีกิจกรรมเวทีแล้วก็มีลานกิจกรรมของสำหรับเด็กวันอาทิตย์นะคะวันนั้นก็คือขอให้ทุกคนได้มาเที่ยวชมเมืองแพร่ค่ะของกินของอร่อยเยอะที่เที่ยวเยอะค่ะได้เจ้าค่ะของลับอร่อยเยอะแยะจ้าฟังก็มีอ๋อบอสไซยังบอกนะเจ้าใส่ได้ทุกอย่างใส่อีเลยใส่อีนะอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวพิเศษแล้วแถววุ้นเห็นเจ้าอร่อยใส่นมข้นหวานเนาะแม่สีใส่กระเจ้าบอสไซโอเคค่ะน่ากินมากจ้าค่ะขวัญใจเด็กๆค่ะร้านนี้ผู้ใหญ่ก็ขวัญใจขวัญใจเหมือนกันนะคะใช่จ้ะเจ้าสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีค่ะเจ้าคุณเจ้าก็เริ่มจากใส่น้ำแข็งไปที่ถ้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นรูปทรงกรวยเป็นภูเขาเลยเป็นภูเขานะคะนี่เอาน้ำสีอันนี้น้ำสีเขียวค่ะได้ค่ะนี่สีเขียวทุกคนแข็งใสบุฟเฟ่จ้าสวยอ่ะค่ะเดี๋ยวค่อยใส่เครื่องเนาะค่ะใส่ได้ทุกอย่างใส่ได้ทุกอย่างแข็งใสบุฟเฟ่เอารวมๆไปเลยค่ะแม่ค่ะคือใส่ได้ทุกอย่างเลยเหรอคะใช่ค่ะอ๋อนี่รสช่องค่ะรสช่องโบราณค่ะขายมาประมาณกี่ปีแล้วคะก็มีตลาดนี้มาประมาณ2ปีค่ะตลาดนี้เพิ่งเริ่มมา2ปีอ๋อ2ปีนะคะโอเคอ่ะเสร็จแล้ว1อย่างใช่มั้ยคะต่อไปโรยนมค่ะอ๋อนี่หยิบโอโจ้ก่อนนี่ต้องใส่ได้แจกเด็กๆแล้วนะเอาสิถ้วยเดียวก็ได้ค่ะไม่เป็นไรได้ถ่ายคลิป2ถ้วยก็ได้สัก2สีนี่ค่ะโชว์หน่อยนะคะสีเขียวสวยมากทุกคนอ
ลเฉาก๊วยอร่อยค่ะนี่สลัดสีเหลืองค่ะรสชาติแข่งใส่บุฟเฟ่เจ้านะคะซาบาใส่ได้ทุกอย่างเจ้าน้ำสีอะไรดีคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปถ้วยที่3เอาสีอะไรดีคะเอาสีม่วงสีเหลืองสีเหลืองก่อนก็ได้ค่ะสีเหลืองนะคะสีเหลืองสีเหลืองนี่จะเป็นสับปะรดค่ะสับปะรดใช่แล้วค่ะแข่งใส่บุฟเฟ่เจ้าเปรี้ยวยังค่ะคุณแม่ขายไหมไม่ลงจ้าเลือกเลยลูกยี่สิบบาทนะทุกคนสวยค่ะสนใจเด็กๆร้านนี้ผู้ใหญ่ก็ชอบเด็กๆ เรียบร้อยอีกถ้วยนึงสีอะไรถ้วยนึงสีม่วงไปเลยค่ะใส่บุฟเฟ่ก็เจ้าซาบานเลยจ้าใส่ได้ทุกอย่างเจ้าน้ำสีอย่างดีค่ะเฉาก๊วยขนมปังนี้นะเจ้าเอาน้ำสีอย่างดีเจ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนอร่อยทุกสีอร่อยทุกสีเลยนะคะจ้ะไปค่ะพร้อมไหมคะมาดูกันค่ะใส่ได้ทุกอย่างนะคะแข่งใส่บุฟเฟ่เจ้า20โอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะนี่ทุกคนถ้าเห็นเป็นแหลมๆภูเขาแบบนี้โมจะชอบอย่างนี้นะคะชื่นใจนะคะกลับแล้วร้อนโอ้ต้นไหนดูดไม่ทันอ่ะมันตั้นไปแล้วไม่บอกเขาสั่งแม่ดูก็จะเห็นเป็นนี่ค่ะเฉาก๊วยมัสเมลโล่ฟุตสลัดนะคะวุ้นรสช่องคือได้หลายอย่างเลยอ่ะชื่นใจอ่ะหวานหอมมีเครื่องหลากหลายค่ะหวานแบบพอดีนะคะเขาใช้น้ำหวานดีนะให้แม็กชิมบ้างนะคะดูดไม่ขึ้นหลอดมันตันเอ้ยไหวบ่แซ่บบ่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะนายกด้วยนะคะช่วยเชิญชวนให้เอฟซีมาเดินที่งานนี้หน่อยค่ะคือในเทศบาลแพร่เราเนี่ยมันมี7วันเนาะ
เราพยายามมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวยกตัวอย่างเช่นวันพุธตอนเช้ามีตักบาตรบนเมฆข้างบนตักบาตรบนเมฆก็คือกำแพงเมืองตอนเช้า7โมงเช้าทุกวันมาเล่าคติธรรมของพระให้คติธรรมเล็กๆน้อยๆใช้เวลาไม่เกิน20นาทีพอเย็นเนี่ยมันจะมีกาดอีกกาดนึงเขาเรียกกาดเมฆกวาดอยู่ตรงล่องซ้อวันพุธนะครับวันพุธพอวันศุกร์เนี่ยมันจะมีเขาเรียกกาดสามวัยกาดสามวัยนี่ก็มีอาหารการกินมีการแสดงของนักเรียนทุกคนทุกชั้นของป่านเนี่ยทุกอายุพอวันเสาร์ก็กาดกองเก่ากาดพักนอนกาดบุษนันสามกาดบนถนนเดียวกันอัตลักษณ์ต่างกันพอวันอาทิตย์คือวันนี้คือกาดเมฆหิมคือกาดเมฆก็คือกำแพงเมืองริมน้ำคืออันนี้คือน้ำคือน้ำที่เป็นคูเมืองโบราณนะครับสุดท้ายนี้เราก็ยังว่างว่าวันจันทร์เรายังมีกิจกรรมอะไรอังคารยังนะพุธมีละพฤหัสเว้นอยู่เลยสามวันก็มาเมืองแพร่7วันเนี่ยอย่างน้อยตอนนี้4วันมีให้เที่ยวละครับก็เชิญชวนนะครับมาดูการแสดงศิลปะทำอาหารการกินที่เป็นของเมืองเหนืออะไรประมาณนี้ครับค่ะยินดีอย่างยิ่งขอบคุณท่านมากเลยนะคะยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับส่องมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มีสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ์ชั่วโมงมากินชาแนล